ร้อนเออยังร้อนอยู่เลยขนาดเป็น EP 3แล้วนะเหมือนทุกปีเลยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็จะไปตั้งแต่ช่วงวันที่23แล้วก็ไปอยู่ยาวเลยจนปีใหม่ปีหน้าเลยนะคะก็เลยแบบไม่รู้วันนี้คิดยังไงแต่ว่าอยากเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนอนสบายๆทิ้งทวนที่นี่ก่อนที่จะข้ามปีเฮ้ยปีนี้ไวมากเลยน้องโตลูกแม่แม่จะไม่อยู่อาทิตย์นึงแล้วลูกจะบอกสาวๆว่าที่ดูดไปส่วนใหญ่เลยนะคืออะไรเอ่ยผมจ้ะ30หัวฉันจะต้องบางแน่ๆเดี๋ยวปีหน้าจะกินวิตามินผมอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะทุกคนสมมติว่าให้เลือกนะว่าถ้าเกิดบนเตียงเลือกของได้ไม่กี่อย่างเราจะเลือกอะไรบ้างเราเป็นคนขี้ร้อนเราไม่เอาผ้าห่มก็ได้แต่ขอให้มีท็อปเปอร์นี่จ้ะหมอนมูจิขอ2อย่างท็อปเปอร์กับหมอนมูจิแค่นั้นเดี๋ยวนี้มีหมอนกี่ใบก็ไม่สู้หนุนน้องมูจิใบเดียวอุ๊ยน่ารักจังหอมลายน่ารักสุดๆไปเลยทางเซตเนี่ยน่าจะประมาณ260หรือ290แหละแต่ไม่ใช่เลข300ขึ้นแน่นอนน่ารักมากอันนี้คือไฟแฟรี่ที่เสียบปลั๊กแต่ว่าอันที่เหลือเป็นถ่านหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันก็คืออันที่มาจากปลั๊กไฟจะสว่างกว่าส่วนอันที่มาจากถ่านมันจะเริ่มหลีลงเรื่อยๆก็เลยเดี๋ยวมาเปลี่ยนถ่านกันสักหน่อยนะคะเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วต้นไม้ต้องฟูให้สมขนาดต้นน้องสว่างขึ้นเยอะต้นไม้กลับมาสว่างสวยแล้วจ้าเยี่ยมไปเลยนึกถึงตอนเก็บแล้วก็อย่าเพิ่งนึกเลย เด็กๆครับพี่ซื้อของมาให้ด้วย พี่เล็กอยู่ตรงนี้พอดีมาเลยลูกรู้ตัวไหมครับว่าพี่จะแต่งตัวให้ไม่หนาวก็ใส่ผ้าพันคอได้เนาะไม่เป็นไรหรอกเนาะรู้เรื่องปะพี่ขอร้องเลยอย่าทะเลาะ กันอย่าบังกล้องพี่ด้วยทุกคนได้ใส่เหมือนกันลูกพี่ซื้อมาหลายชิ้นอย่าทะเลาะ กันพี่จะใส่ให้จีก่อนเพราะจีน่ารักนะนี่อุ้ยจีดูอุ้ยโอเคปะชอบไหมชอบปะโอ้นี่หล่อมากเลยนะเนี่ยอ่ะทีแรกเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูอย่าทะเลาะกันเนี่ยทีแรกก็ได้ใส่เหมือนกันนี่นี่พี่ใส่ให้ดูอึชนี่เป็นไงทะเลาะกันทำไมพี่บีก็ต้องใส่เหมือนกันนะลูกของพี่บีต้องเป็นสีเทาเอาคอขึ้นมาพี่ใส่ให้เนี่ยแค่นี้เองเออแค่นี้เองเนี่ยจุ๊บนี่เป็นไงน่ารักฟุดๆอ้าวหลับแล้วเหรอรีบมาลูกมา
เนี่ยลิฟอยู่นิ่งๆลูกนี่เพราะพี่จะใส่อันนี้ให้อ่ะลิฟเร็วใส่เร็วโอ้โหชิงกระเบลน้อยโชว์ให้พี่ๆดูเร็วพี่ๆค่ะ ไม่จอยหรอกยำยำยำน่ารักสุดๆไปเลยขอถ่าย iPhone ได้ไหมพี่ขอนิดเดียวไอ้เพิ่งเทคกับเซลฟี่หน่อยเลยเรามันเป็นดาราท่านหนึ่งใช่ไหมโอ้โหมันไม่ธรรมดายืนตรงนี้อ่ะโอเคหันมามองหนึ่งสองโอ้โหโอ๊ยเอียงขาเลยเอ้ยชอบไหมเท่มะไม่ธรรมดาเลยใช่ค่ะฉันว่ามันแปลกๆเพราะว่าปกติเดือนธันวาเราต้องไปที่หนาวๆกันใช่แต่ว่าวันนี้มาทะเลร้อนด้วยวันนี้จะมาออกกองกัน3คน2คนนี้เป็นทีมงาน2คนนี้เป็นนางแบบเดี๋ยวรอดูมิสยูป่ะเออมิสยู MUT อะไรดีอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปนะคะทุกคน Stay tuned bye เป็นพี่เลี้ยงนางงามนะคะวันนี้เพื่อนแต่งตัวแบบใดกับแบบใดเวอร์วังผมฉันได้เบื้องหลังหลายภาพแล้วจะเช็คยังไงดีเสื้อจาก Shopee นะคะกระโปรงก็จาก Shopee แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าแบรนด์เกาหลีแต่นะจำชื่อไม่ได้แต่ว่าพรีมาจากร้าน Frank นะคะแล้วก็รองเท้าจะใส่คู่นี้นะคะวันนี้เราจะไปคิโนคุริยะไปดูหนังสือน่ารักน่ารักกันเขามีจัดอันดับอยู่นะอันนี้อันดับที่1 2 3อันดับที่4สืบสวนเหรอโอ้ my god ในนี้เขามีคาเฟ่ด้วยนะหอมใช่หรือเราหิวข้าวน่ารักมากสีมันแบบกลุ่มติ่มมากโอ้เขียนดีด้วยว้าวว้าวว้าวอุ้ยน่ารักจังว้าตายสิอุ้ยน่ารักมากเลยอยากได้อะร้านน่ารักมากเลยThank you.
มาฮอกันค่ะทุกคนฮอก่อนเลยเพราะว่าได้ทั้งถุงเล็กแล้วก็ถุงใหญ่เอาเป็นถุงเล็กก่อนแล้วกันเนาะหนังสือวันนี้ค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์มากๆไม่ได้แบบเล็งอะไรเป็นพิเศษนะตอนแรกก็จะซื้อแนวพัฒนาตัวเองแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแบบเอาแนวไหนดีหรือก็คือไปอ่านเล่มที่ลองไว้ให้หมดก่อนเล่มแรก Skill Before Passion นะคะท็อปิกมันเด็ดมากแล้วมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่าคู่มือตั้งต้นสำหรับคนทำงานที่ไม่อยากหลงทางไปตลอดชีวิตจงทำในสิ่งที่รักเป็นคำแนะนำที่อันตรายแรงอยู่ใช่ก็เลยแบบอยากรู้ว่าเอ้ยเขามีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้สกิลต้องมาก่อนแพชชั่นยังไงน่าสนใจนะคะแล้วก็อีก2เล่มเอกเนกมากอันนี้น่ารักมาก Easy Drawing ของ Stick With Me Forever ทาสรักคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปวาดเล่นกับหลานแล้วก็เผื่อจะได้เอามาดูดเดิลในแพลนเนอร์ตัวเองมันจะต้องคิ้ววาดแน่ๆเลยแล้วก็เล่มนี้มีความแบบช่วงนี้อินกับน้องกบๆนะคะอันนี้คือ The Little Frog Guide to Self Careเปิดมาก็จะเป็นแบบว่าเป็นน้องกบน้อยให้คำแนะนำเรานะคะแล้วก็แบบเขาก็จะมีคำน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้น่ารักมากเลยว้าดูบูทชีสิเห็นไหมชีใส่บูทน่ารักมากแล้วบูทนางไม่ซ้ำกันเลยนะเอาจริงๆบางทีการซื้อหนังสือเล่มน่ารักน่ารักของเราข้อดีอย่างนึงคือมันสามารถเป็นพร็อพได้เวลาถ่ายคอนเทนต์ iPad ลงรีลคลิปสั้นอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาประกอบฉากได้นะคะเป็นคนชอบสะสมคล้ายๆหนังสือนิทานเล่มเล็กที่เขามีรูปน่ารักน่ารักอะเราชอบมากนะคะแต่ว่าถ้าให้ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องเป็นถุงนี้ที่ไปจับๆมานั่นแหละคือด้วยความที่นัทเป็นคนชอบคาเฟ่ชอบบุ๊กแล้วก็เป็นนักต่อจะต่อของเล็กของใหญ่คือชอบหมดแต่มันคือเธออ้าวยังเอาใหม่เธอฉันยกบล็อกมาเลยจ้าเอ๊ะแต่นัทไม่เคยซื้อแบบนี้นะไม่แน่ใจว่ามันจะต้องไม่ซ้ำกันและได้ทุกตัวถูกไหมถ้านัทยกบล็อกมาแบบเนี้ยหรือเปล่านัททุกคนดูดีเทลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบ้านแบบเนี้ยแล้วนัทชอบความคลาสความเป็นหนังสือโอ้ยนัทจะเอามาตกแต่งน้องสนุกปีนะคะให้น้องแบบว่าได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังจิ๋วหลังนี้เดี๋ยวมาต่อกันน่ารักมากเลยอ่ะนี่แหละความใฝ่ฝันของสาววัย27ไม่ได้ฝันอะไรเยอะเลยฝันอยากต่ออันนี้ไปเมื่อไหร่ก็สิ้นเนื้อประดาตัวทุกครั้งไปค่ะมาค่ะมาต่อกันเถอะอยากถ่ายใน TikTok เก็บไว้ด้วยชีวิตคอนเทนต์นี่มันจอแนวนอนจอแนวตั้งก็หวังนะคะอันนี้นี่ไม่รู้ว่าจะใส่ไปไหนก็เลยใส่ที่บ้านแล้วกันเนาะอ๋อตอนแรกจะถ่ายเล่นๆแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้ยมันน่ารักมากเลยเอาละเดี๋ยวปนกันเดี๋ยวว้าวอ๋อเพราะมันต้องประกอบกันให้ได้เป็นห้องนี้ว้าน่ารักมากเฮ้ยเหมือนกับกล่องนี้คือสามารถฉีกเอามาทำเป็นห้องได้หรอทำไงอ่ะโอ้น่าตื่นเต้นมากว้ายครับลูกแม่ใจเย็นๆนะลูกไม่ต่ออันนี้คืออันที่ใช้หรืออันที่ไม่ใช้เอ่ยไม่เข้าใจอ่านไม่ออกเฮ้ยเปิดได้ด้วยแล้วตรงหัวโคมไฟก็เป็นรูปสนุปปี้ด้วยนะดีเทลสุดๆว้าน่ารักมากอุ๊ยเกือบฉีกอันนี้ไปแล้วขอโทษนะลูกงานละเอียดสุดๆอุ๊ยชอบการต่ออะไรแบบนี้จังน่ารักอะ
โอ้กระดาษบางอันมันใช้ได้ต่อได้ด้วยเหรอโอ้ my god เกือบฉีกทิ้งไปแล้วไหมล่ะตรงนี้มันใช้ได้ด้วยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแมกกาซีนมันเป็นนิตยสารเธอฉันเกือบไปแล้วไหมมันมีคอมมิกในนี้จริงๆนะจริงๆเด้อนั่นฟิลหนังสือพิมพ์หนึ่งนี่สมมุติว่าลูกสนุกปี้มันนั่งตึงๆก็จะอยู่ในบุกคาเฟ่นะคะแต่ว่าโต๊ะกาแฟยังไม่มานะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงนี่นาฬิกาค่ะยังไม่มีกำแพงให้แขวนอ๋อวางวันนี้ก็ได้น่ารักมากช่วงนี้มีความนอนดึกขึ้นนะคะนี่คือดึกของเราละตอนไปสัปดาห์หนังสือใช่ป่ะอีกอย่างนึงที่เราชอบซื้อคือการ์ตูนเก่าๆเนี่ยเก่ามากหน้าปกเนี่ยแต่ว่าอ่านแล้วมันหลับดีมากเลยอะเราแบบชอบมากบางทีก็เป็นเล่มละคืนหรือบางทีก็คือครึ่งเล่มหนึ่งคืนอะไรเงี้ยเป็นการสเปนเวลาช่วงตอนกลางคืนได้ดีมากอุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของปีหน้าเนี่ยเรากะว่าเราจะทำแบบว่าเป็นสรุปหนังสือที่เราดีใจที่ได้อ่านเดี๋ยวรวมไปเป็นปีหน้าดีกว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้คือแบบไม่ค่อยเอาอะไรแล้ว อยากจะกระทบมันไปเป็นแบบปีหน้าทั้งหมดเลยนี่ก็หนังสือพัฒนาตัวเองมีลิสต์ไว้นะว่าต้นปีจะอ่านอะไรบ้างแต่ว่าปีนี้คงแบบไม่ได้อ่านแล้วก็คือจะไปเก็บสืบสวนให้หมดนะคะว่าแล้วก็ต้องแพ็คหนังสือสืบสวนลงกระเป๋าเลยก็เลยจะไปซื้อที่สนามบินใช่ไหมไปกินที่ไหนเหนื่อยกระเป๋าเดินทางเพิ่งมาถึงเลยน้ำไม่เคยมีกระเป๋าเดินทางสีขาวเลยเพราะมันอาจจะเปื้อนง่ายแต่ว่าก็อยากมีครอบครองเป็นของตัวเองสักหนึ่งใบนะคะจะมาจัดเสื้อผ้าไปเชียงใหม่หนึ่งอาทิตย์กันประเดิมใบนี้ไปเลยนี่คิดว่าตอนไปเชียงใหม่มันสิ้นปีแล้วมันก็อาจจะมีความหนาวอยู่บ้างแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันคงไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเมื่อกี้ออกไปเอาพัสดุหน้าบ้านใช่ปะแค่นั้นก็จะวูบแล้วนี่อุตส่าห์สั่งอันนี้มานี่แล้วทีนี้จะเอาไปใส่ตอนไหนล่ะอุ้ยน่ารักจังสีนี้แบบจี๊ดจัดมากเลยใส่ที่ไหนเอาไปเชียงใหม่เผื่อที่อ่างแก้วมอชอมันจะหนาวบ้างและนี่คิดว่ากระเป๋าคงไม่พอมันไม่มีทางเลยที่กระเป๋าใบเดียวมันจะพอนะเต็มแค่นี้ก็เต็มแล้วปกติเรากลับบ้านฝั่งแม่ตอนปีใหม่ก็คือไปเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ว่าทุกครั้งที่ไปก็จะไม่ได้ไปไหนเลยนะเพราะว่าด้วยความที่มันไปช่วงเทศกาลเนาะคนมันก็จะเยอะแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงกลับเชียงใหม่ก็จะเป็นอะไรที่ได้พักผ่อนแบบพักจริงๆอ่ะเพราะมันไม่ได้ไปไหนเลยเราก็จะตุนหนังสือโหลดซีรีส์เก็บไว้การพักที่แท้จริงไม่ต้องทำคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าไปสู้กับประชากรข้างนอกไม่ไหวนะคะเอ๊ะหรืออาจจะไหวนั่นก็อาจจะมี 2-3 วันช่วงที่แบบยังไม่สิ้นปีขนาดนั้นเงี้ยเราอาจจะรีบชิงไปเที่ยวก่อนแล้วก็เราไม่ได้นั่งเครื่องด้วยเราขับรถกันไปยาวๆเลยครับทีนี้นี่
ี่ขอบอกเลยว่าไอเทมใช้ชีวิตให้สบายกางเกงวอร์มของร้านสไตลิสต์นะคะนัดเก็บมา 2-4 แล้วคือมันดีมากผ้ามันดีมากจริงถ้าเกิดไปนอนเอกเนกเล่นกับหลานก็จะต้องเอาตัวนี้ไปเท่านั้นไปกินแคบหมูแคบพูดเหนือไม่ได้แต่ว่าฟังเหนือออกนี่ก็น่ารักมันคงไม่หนาวแล้วล่ะเอาแบบนี้ไปบ้างก็คงได้ใส่ที่สั่งรุ่นนี้มาเพราะว่าข้างหน้ามันมีช่องให้เปิดเอาแบบว่าใส่พวกโน้ตบุ๊ก iPad ได้แล้วก็หยิบเร็วๆนี่สมมุติโอเคเด้อรู้สึกคันไม้คันมือแตะดีไหมมันแบบมันโล่งไปปะเป็นสีขาวด้วยอ่ะนิดนึงไหมขยันหาแปะจริงๆเหนื่อยดีเฮ้ยน่ารักสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ออกมาทำกิจกรรมข้างนอกแล้วเราก็มากับต้องบอกว่าเป็นออฟฟิเชียลว่าคนนี้คือแอนิเมเตอร์ประจำช่องค่ะทุกคนที่ทุกคนบอกว่าแอนิเมชันนิทานเรื่องหนึ่งหน้าคลิปสวยๆก็คือขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์มากค่ะค่ะเมนชั่นเลยค่ะพี่เกศสวยมากเลยค่ะพี่เกศสวยมากใช่เราก็แบบว่าตื่นเต้นสุดที่ตัดผมไม่ได้กันต่อนะคะอุ้ยร้านน่ารักมากเป็นร้านคาเฟ่แถวบางแสนว้าวฟิลลิ่งมากเลยอ๋อใช่มันมี2รสนี่นะพอร้านนี้ก็คือสีใช่นี่คือสีแล้วก็มีลูกปัดน่ารักมากคิ้วๆดูกรรไกรมาตัดอันนี้แล้วก็มาบีบทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะคะระหว่างพี่แอนิเมเตอร์อย่าคาดหวังเลยค่ะเพนเค้กกับวาดรูปบนผ้าเองก็ไม่เหมือนพี่แอนิเมเตอร์กับนัทเจ้าของช่องก้อนหินก้อนดินที่หนูจะเอามาปลูกเกิดเป็นได้โดดเด่นบนฟากฟ้ามันยากกว่าที่คิดมันได้หมุนระบายสีใช่ระบายสีเข้าไปง่ายขนตาไม่ติดขนตาคือใหญ่กว่าลูกตาเลยนะWe'll be dancing round.
โอ้ยมีเทียนอะไรให้ด้วยน่ารักจังในที่สุดก็มาถึงคลิปสุดท้ายนะคะทุกคนไวมากๆเลยเนาะไม่แน่ใจว่าช่วงสิ้นปีมีใครไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะส่วนเราก็คือกลับบ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเลยไม่เลยและเค้กชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นเค้กที่เราฉลองกับคริสต์มาสในช่องเรากันอีกปีหนึ่งที่แบบเราอยู่ด้วยกันมานะคะได้เห็นต้นคริสต์มาสในหลายๆเวอร์ชันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาหลายๆปีนะคะดีใจที่ทุกคนชอบ December Vlog มากๆเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำแบบอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนนานๆคลิป40นาทีอันแรกนี่คือแบบว่าฝุ่นตุดฝุ่นตุดตุนฟู้ดถูกแล้วตุนฟู้ดกันให้ฉ่ำนะคะก็ยังคงเป็นมิชชั่นต่อไปว่าปีหน้าเราจะต้องทำบล็อกที่เป็น1ชั่วโมงให้ได้นะคะแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ต้องขอ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year ทุกคนล่วงหน้าด้วยนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรขอให้สมหวังทุกเรื่องพยายามเรื่องไหนไว้ในเมื่อคุณทำเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวผลจะต้องตามมาแน่นอนนะคะแล้วก็สิ้นปีแบบนี้เราให้เครดิตกันเองได้เลยว่าทุกคนเก่งมากที่ผ่านปีนี้มาได้เก่งมากค่ะตบมือตัดเค้กให้งับโอ้ my god น้องได้พังมาแล้วทุกคนไม่สวยแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนั่นกินด้วยกันนั่นแหละกินด้วยกันค่ะไม่หันแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะขอชิมหนึ่งอร่อยเล่าถึงไหนแล้วทุกคนเก่งมากที่ผ่านปีนี้มาได้นะคะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนทั้งจิตใจทั้งร่างกายแล้วก็ค่อยไปเตรียมตัวว่ากันใหม่ในปีหน้า2024เนาะสิ้นปีนี้อยากจะบอกว่าเราก็เพิ่งอายุเท่านี้ครั้งแรกด้วยกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็เพิ่ง27ปีนี้คนอื่นอาจจะเพิ่ง23ปีนี้หรือบางคนอาจจะเพิ่ง30ปีนี้เป็นครั้งแรกเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เก่งบางเรื่องเราจะทำผิดพลาดเราจะทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นครั้งแรกของเราอะไม่เป็นไรเลยเรายังมีเวลาอีกหลายปีให้ลองทำอีกหลายอย่างเดี๋ยวเราอยู่ทำเป็นเพื่อนเราอยากให้ทุกคนลองขอบคุณแล้วก็ให้เครดิตตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดให้มาพูดเฉยๆแบบเนี่ยไหนเราลองขอบคุณตัวเองซิเราอาจจะนึกคำไม่ออกวิธีการอีกแบบนึงที่เราสึกว่ามันจิตวิทยาแล้วก็น่าสนใจในการขอบคุณตัวเองมากๆก็คือมองตัวเองเป็นอีกคนนึงมีเราอีกคนนึงนั่งอยู่ตรงเนี้ยอยากขอบคุณอะไรเขานะคะอ่ะสมมติเราอยู่ในเดือนธันวาปี2023ใช่ป่ะลองนึกเราอีกคนนึงที่เป็นนัดเวอร์ชั่นมกราปี2023อ่ะเราอยากขอบคุณอะไรเขาให้นึกเขาเป็นคนอีกคนนึงที่ไม่ใช่เราแล้วก็เด็กกว่าเราถ้าเกิดเป็นเราเหรอก็ขอบคุณที่อดทนขอบคุณที่ยังคงทำสม่ำเสมอแล้วก็ทำต่อมาเรื่อยๆหวังว่าทุกคนจะชอบปีนี้นะคะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราชอบมากๆเหมือนกันแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆหลายอย่างแล้วก็รอปีหน้าแล้วว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้ใช้ชีวิตได้ทำได้ไปเจอบ้างเนาะเพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเจอกันปี2024เลยนะบ๊ายบายนะคะเที่ยวให้สนุกนะเที่ยวเผื่อเราด้วยต้องขอเดินปิดกล้องแบบออฟฟิเชียลเพราะว่าเราก็จะไม่ได้จับกล้องอีกหลายอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็เปิดมาคลิปหน้าต้นไม้ต้นนี้ก็ต้องเก็บซะแล้วแต่บ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ปีหน้านะบายปิดอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลบายค่ะ